สวัสดีค่ะทุกคน Good Morning นะตอนนี้ก็10 โมงเช้าหรือเปล่าแดดร้อนมากจ้ะวันนี้นะคะเล็กก็จะเดินทางนะคะไปกรุงเทพมหานครนะคะทุกคน จ้ะเดินทางไปโดยรถทัวร์นะคะรถขนส่งนะคะทุกคนคือปกติก็เดินทางเดี๋ยวเล็กจะไปขึ้นรถที่ขนส่งรุ่งเรืองทัวร์นะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูการตอนไปถึงขนส่งแล้วกันเนาะโอเคเนาะเจอกันจ้าทุกคนเรามาถึงแล้วนะจ้าตอนนี้เราอยู่ที่ขนส่งรุ่งเรืองทัวร์นะคะเราก็ได้ซื้อตั๋วแล้วนะเป็นแบบนี้เขาก็ป้องกันดีนะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูนะถึงแล้วจ้าเขาก็มีมาตรการเข้มงวดอยู่นะทุกคนมีการตรวจเข้านี้นะจำหน่ายตั๋วแบบนี้นะจ้าเดี๋ยวเราจะไปนั่งรอรถตรงนู้นนะนี่กันนะจ้าทุกคนเราก็จะมานั่งรอรถอีกตรงนี้นะคะทุกคนก็มีคนนั่งรอที่โต๊ะเขาจะให้แบบนี้นะแล้วก็พี่ๆนั่งลุ้นระยะห่างกันนะจ๊ะประมาณ1 เมตรนะจ๊ะทุกคนก็โอเคเขาก็ป้องกันอยู่นะคะเดี๋ยวตอนขึ้นไปบนรถเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูว่าเขาเว้นระยะห่างกันยังไงนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ก็ทอมอยกันไหมจ้าเอาล่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงขนส่งเอกมัยนะคะเรานั่งรถมาถึงแล้วนะทุกคนออกจากที่นู่นมาประมาณเที่ยง20นะคะก็มาถึงที่นี่ก็ประมาณบ่าย2เกือบบ่าย3โมงอ่ะทุกคนใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเกือบ3ชั่วโมงนะทุกคนเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปจุดมุ่งหมายแล้วนี่นะจ๊ะถึงแล้วจ้าไปกันเลยตอนนี้เรามาถึงที่วัดธาตุทองนะคะอันนี้ก็จะเป็นวัดเห็นไหมทุกคนฮัลโหลเราจะไปนั่งรถเมล์กันตรงโน้นนะคะมีคนมาทำบุญกันเต็มเลยอ่ะเราจะไปนั่งรถเมล์ตรงนู้นกันนะคะเห็นไหมเห็นรถเมล์ไหมไปนั่งตรงนู้นนะเดี๋ยวเราไปขึ้นรถเมล์กันเลยจ้าทุกคนตอนนี้เรามานั่งอยู่บนรถเมล์แล้วนะ
เราขึ้นมาแล้วนะทุกคน yeah. อันนี้ก็รอรถเมล์ออกนะคะเดี๋ยวเราจะพาซิ่งกันไปแล้ววันนี้ไม่ได้มีแดดคือดีทุกคนแล้วเราก็มาถึงเทสโก้โลตัสนะคะบางปีนะทุกคนพอดีเราลงแล้วเราไม่สามารถถ่ายตอนเดินมาได้นะคะเพราะว่าคนมันค่อนข้างที่จะเยอะมากนะตอนนี้เราก็ถึงหน้าโลตัสแล้วนะทุกคนเราก็จะพาทุกคนไปหาแม่ของเรานะคะวันนี้เรามีนัดกับคุณประเทืองนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยจ้าร้อนมากคนนี่ค่ะคุณประเทืองของเราเราก็มาเจอคุณประเทืองแล้วนะทุกคนคุณจะประเทืองจะมากดตังค์นะคะกดตังค์ใช้นี่นะคะทุกคนตอนนี้เราหิวข้าวมากเลยนะคะดูข้างหลังดูก็หิวดูยังไม่ได้กินเราก็จะไปทำธุระแล้วก็จะไปกินข้าวกันนะคะทุกคนเราจะกินอะไรนั้นเดี๋ยวไปรอดูกันเลยจ้าทุกคนเราก็จะมาหาอะไรกินรองท้องก่อนนะจ๊ะก่อนที่เราจะกลับบ้านกันนะทุกคนเดี๋ยวจะไปเดินดูนะเดี๋ยวจะมาบอกว่าเราได้อะไรมากินนะคะได้แล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาดูอาหารของเรานะที่เราสั่งมานะนี่จ้านี่จะเป็นข้าวหมูกรอบนะจ๊ะยำเส้นแล้วก็ยำแหนมอันนี้เป็นของคุณประเทืองทนไม่ไหวนะคะคุณประเทืองหิวข้าวกินข้าวกินข้าวก่อนนะคะทุกคนบอกว่าอย่าเพิ่งกินให้ถ่ายรูปก่อนคุณประเทืองไม่ยอมนะคะโอเคเดี๋ยวเราขอตัวไปกินข้าวก่อนนะทุกคน เอาล่ะทุกคนเราก็ขึ้นมาบนรถแล้วนะทุกคนหลังจากที่กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะทุกคนกว่าเราจะได้กลับบ้านเรานะจ๊ะก็ป่าไป5 โมงจะ 6 โมงแล้วนะจ๊ะทุกคนมาตั้งแต่เที่ยงค่ะคุณประเทืองค่ะอันนี้คือคุณประเทืองแม่ของดิฉันเองเห็นไหมคะคุณประเทืองขับรถเก่งมากนะนี่ค่ะเขาเรายังขับรถเป็นอยู่เด้อโสอย่าชมค่ะเดี๋ยวไปสุยด่าเขา5 โมงแล้วเนี่ยอุ้ยพอใส่นะคะไปเลยค่ะทุกคนเราซื้ออันนี้มาด้วยกล้วยทอดไม่ใช่เราซื้อแม่เราซื้อกล้วยทอด40 บาทมีการประชมเขาด้วยนะบอกว่าแม่ค้าแม่ค้าดีจังเลยยิ้มอัธยาศัยดีแม่ค้าหยิบใหญ่เลยจ้าหยิบจริงจากที่แบบไม่พูนถุงกลายเป็นพูนถุงคิดดูแหมเขาเรียกว่าอยู่เป็นนะทุกคนแถมให้แถมให้แม่โอ้โ
เธอ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 เขาที่นั่งแข็งใจไม่เป็นไรค่ะบางคนหิวนี่เยอะบอกเยอะก็เปลี่ยนกองนู้นกองน่ะอันนี้เขาบอกไม่เป็นไรค่ะอุ้ยละเสียงหวานไม่เป็นไรค่ะเปลี่ยนได้ต่อหน้าก็งี้ละแม่พอรับหลังนี่ดูแบบเป็นคนแบบไม่หรอกเฉยๆก็จบแล้วจบเลยนี่จักแมนบอกแมนเอาล่ะทุกคนเราก็พักแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านนะทุกคนนะบายจ้าทุกคนเรามาถึงบ้านกันแล้วนะจ้าทุกคนเหนื่อยมากขนาดนี้เป็นเวลาเกือบ6โมงเกือบทุ่มมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันนี่นะจ้าอันนี้ก็คุณประเทืองนะคะกำลังเกรงหวยนะก็ขอตัวไปอาบน้ำล้างหน้าให้มันสดชื่นก่อนนะจ๊ะทุกคนหลังจากที่เราเดินทางมาอย่างเหน็ดเหนื่อยนะจ๊ะทุกคนคลิปนี้ก็ขอไว้แค่นี้นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า